มาต่อกันในคอมโพเนนต์หรือว่าตัววิดเจ็ตตัวต่อมาเลยนะครับจากดีไซน์ที่เราตั้งใจไว้ก็คือมันจะมีรูปภาพมีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้เราจะเอารูปภาพเข้ามาใส่นะครับเอารูปภาพเข้ามาใส่รูปภาพเนี่ยมันก็คือรูปภาพธรรมดาครับเอารูปอะไรก็ได้แล้วอาจารย์อยากได้เป็นโลโก้เฉยๆนะครับซึ่งโลโก้ตัวเนี้ยจะถูกเอามาใส่ในแอปพลิเคชันของเราฉะนั้นขั้นแรกอาจารย์ไปหาโลโก้ก่อนอาจารย์จะเปิดหน้าเว็บไซต์นะครับเปิดหน้าเว็บไซต์แล้วก็หาโลโก้โลโก้ตัวนี้เป็นโลโก้ของคณะของคณะนะครับของคณะ IT อาจารย์ก็จะเสิร์ชเป็นคำว่า ITMSU logo มันน่าจะมีนะครับประมาณนี้อาจารย์ก็ดูเป็น image นะครับก็จะได้รูปโลโก้มาตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้อาจารย์เอาตัวแรกเลยนะครับอาจารย์เอาตัวแรกเลยแล้วก็คลิกขวาเปิดไปที่เปิดวินโดว์เปิดรูปภาพไปแท็บใหม่นะครับก็จะได้รูปนี้มาแล้วอาจารย์ก็สั่งเซฟครับสั่งเซฟตัวนี้ถามว่าเซฟไปไว้ที่ไหนนะครับเซฟไปไว้ที่ไหนเวลาเราจะเซฟนะครับเราจะเอาไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในโปรเจกต์ของเราอยู่ในโปรเจกต์ของเราซึ่งโปรเจกต์ของเรานี่อยู่ตรงไหนครับจำได้ไหมได้ C ครับ Flutter Project แล้วก็ First App นะครับ First App ทีนี้มันจะมีโฟลเดอร์หลายตัวเวลาแนะนำจะแนะนำว่าเวลาเราจะเอารูปภาพหรือเอาไฟล์ภายนอกเข้ามาเก็บนะครับเราควรจะต้องมีโฟลเดอร์ย่อยหรือโฟลเดอร์ที่แยกต่างหากนะครับว่าเราจะเอาไปไว้ตรงไหนยังไงบ้างนะครับอาจารย์สร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาครับอาจารย์สร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาอาจารย์ตั้งชื่อว่า image นะครับ image เสร็จแล้วอาจารย์ก็เข้าไปที่ image นะครับแล้วก็เอารูปภาพโหลดลงมานะครับอาจารย์ก็ใส่รูปภาพว่าอะไรดีโลโก้ธรรมดาแล้วกันโลโก้จุด png นี่แหละนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับมันก็จะเซฟลงมานะครับเซฟลงมาอยู่ในโฟลเดอร์เราทีนี้เราเข้าไปดูที่โปรเจกต์เราเห็นไหมครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ image โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีโลโก้ .png ทีนี้เรามีรูปภาพแล้วครับเวลาเราจะแสดงให้รูปภาพมันมาโชว์อยู่บนหน้าจอแบบเนี้ยนะครับเราก็จะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะตัววิดเจ็ตตัวหนึ่งนะครับวิดเจ็ตตัวหนึ่งที่ชื่อว่า image ทีนี้รูปภาพเราจะอยู่เหนือข้อความใช่ไหมครับเราก็ต้องมาใส่ enter ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นวิดเจ็ตที่ชื่อว่า imageนะครับ image แต่ว่า image เนี่ยมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะมันโหลดมาได้จากหลายที่นะครับโหลดมาจากในไฟล์ในแอปพลิเคชันของเราเขาเรียกว่า asset ก็คือทรัพยากรหรือว่าอสังหาริมทรัพย์เรืออะไรก็ตามก็คือ asset แปลว่าสิ่งที่อยู่ในโปรแกรมของเรานะครับเราจะโหลดมาจาก asset ก็ได้หรือโหลดมาจากไฟล์โดยตรงก็ได้หรือโหลดมาจาก memory หรือโหลดมาจาก network ก็ได้นะครับได้หลายอย่างนะครับทีนี้ไอ้ตัวรูปภาพของเราเนี่ยมันอยู่ในไฟล์นะครับมันอยู่ในแอปพลิเคชันของเราถูกไหมเราก็ต้องดึงมาจาก asset นะครับเราดึงมาจาก asset อาจารย์ใช้เมธอดนี้นะครับดึงมาจาก asset แล้วก็ต้องมีวงเล็บแน่นอนมันเป็น object ใช่ไหมครับเป็น widget ตัวหนึ่งก็ต้องมีวงเล็บแล้วก็ comma ตัวนี้ก็คือเป็นการโหลดรูปภาพจากในแอปพลิเคชันของเราก็คือใน asset ของเรานะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเซนเตอร์นะครับก็คือเป็นข้อความตัวข้างล่างนี้เป็นข้อความข้างล่างนี้ตอนนี้เราจะเอารูปภาพกับข้อความนะครับทีนี้ทำไงต่อตรง asset เนี่ยจะต้องมีการใส่ตัว property นะครับใส่ property เข้าไปมันจะบอกว่ารูปภาพของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็ต้องใส่ผ่านเข้าไปว่ารูปภาพอยู่ที่ไหนรูปภาพมันอยู่ในโฟลเดอร์ image ใช่ไหมครับโฟลเดอร์ image ฉะนั้นเราก็ใส่คำว่า image นะครับโฟลเดอร์ชื่อ image นะครับ image แล้วก็ไฟล์ชื่อว่า logo.png ใช่ไหมเราก็ใส่ slash logo.png แบบนี้นะครับใส่แบบนี้ปุ๊บถ้าสมมติเราเซฟนะครับถ้าเราเซฟมันก็ควรจะนะครับในความตั้งใจของเรามันควรจะมีรูปภาพโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าลองดูนะพอเซฟเสร็จปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเซฟเสร็จปุ๊บมันบอกว่ามันตี error ขึ้นมานี่มันจะเป็นเส้นอะไรก็ไม่รู้แบบนี้เรียกว่า error ครับนี่เรียกว่า error มี exception error ขึ้นมามันบอกว่าเวลาเราจะโหลดภาพจาก asset หรือว่าจากในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยโหลดภาพ image.logo /logo.png ตัวเนี้ยมันจะโหลดมาไม่ได้เพราะว่าต่อให้มันมีไฟล์เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของเราแล้วนะครับแต่ว่าในระบบของ Flutter มันยังไม่รู้จักว่าไฟล์เนี้ยมันอยู่ใน asset พูดง่ายอยู่ในกลุ่มของ asset หรืออยู่ในทรัพยากรของเครื่องทำยังไงให้แอปพลิเคชันของเรามันรู้ว่าทรัพยากรของเครื่องหรือว่าแอสเซทของเครื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
นะครับมันมีอะไรบ้างวิธีการก็คือเราจะต้องเข้าไปแก้ที่ไฟล์นะครับแก้ที่ไฟล์ที่ว่านี้จะเป็นไฟล์ของระบบเลยแหละเขาเรียกว่าเป็นไฟล์ของระบบนะครับไฟล์ของระบบมันจะมีไฟล์อยู่ตัวหนึ่งตัวไหนเอ่ยตัวนี้ใช่ไหมพับสเปคนะครับพับสเปคจุด yaml ไม่รู้มันย่อจากอะไรนะตัวนี้เป็นไฟล์เขาเรียกเป็นไฟล์ config หรือไฟล์ system ของระบบเลยนะครับไฟล์ system ของระบบทีนี้ไอตัวไฟล์ config ของระบบตัวทีไฟล์ config ของระบบมันจะเลื่อนลงมานะครับมันจะเลื่อนลงมามันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่า asset นี่เห็นไหมครับ asset มันจะบอกว่า asset หรือว่าตัวทรัพยากรหรือว่าไฟล์อะไรต่างๆของเครื่องเราเนี่ยหรือ resource ต่างๆของเครื่องเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะฉะนั้นเราจะต้องทำการมันคอมเมนต์อยู่เราต้องคอมเมนต์อันคอมเมนต์มันออกนะครับอันคอมเมนต์มันออกจะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตัวเนี้ย asset มันก็จะบอกว่าในแอปพลิเคชันเรามี asset อะไรบ้างเราก็ต้องระบุให้มันนะครับก็ต้องคอมเมนต์อันคอมเมนต์ออกนะครับเรามี image นะครับชื่อว่า image แล้วก็โลโก้จุด png แบบนี้ใช่ไหมครับที่เรามีใช่ไหมฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวบอกว่าในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมี asset หรือว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างนะครับทีนี้พอเราเซฟครับพอเราเซฟปุ๊บมันก็จะ compile ใหม่นะครับมันก็จะ compile ใหม่แล้วไม่ error แล้วเห็นไหมไม่ error แล้วแต่ว่าทำไมภาพไม่ขึ้นนะครับภาพไม่ขึ้นทีนี้ในกรณีที่ภาพไม่ขึ้นเมื่อกี้เราทำยังไงนะภาพไม่ขึ้นเราจะต้องไป hot reload ถูกไหมครับ hot reload ก็กด hot reload ปุ๊บภาพขึ้นแล้วเห็นไหมคืออาจารย์ตอนแรกที่อาจารย์ศึกษาเรื่องของ Flutter นะอาจารย์ใช้บน Mac มันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการดีโหลดไอ้ Hot Reload ตัวนี้เลยแต่พอมาอยู่ใน Windows ที่อยู่ใน Android Emulator ตัวนี้มันรู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องของ Hot Reload พอสมควรนะครับทีนี้พอเราได้แล้วเราได้รูปภาพแล้วเห็นไหมเราเริ่มจะเข้าใกล้ละเห็นไหมเราได้รูปภาพแบบนี้แต่ว่ารูปภาพของเราเนี่ยที่โหลดมามันใหญ่จังเลยอาจารย์ต้องการจะให้มันเล็กๆหน่อยให้มันแบบพอหน้าดูพอสวยงามนะครับฉะนั้นตัว asset เราได้แล้วนะเรารู้แล้วว่า asset ในเครื่องเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็โค้ดมันมีการเรียกนะครับเรียก asset ตัวที่ว่านี่แหละนะครับต่อไปเราสามารถกำหนดขนาดของรูปภาพได้นะครับกำหนดขนาดของรูปภาพได้ก็คือเราใช้เป็น property ของมัน property ของรูปภาพนะครับ control space bar อาจจะมีให้เลือกนะครับมีหลายตัวมี color มีนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนตัวนึงมันจะมี high มี widthนะครับก็คือสามารถเซตความกว้างความสูงได้อาจารย์ก็จะเซตเป็น high มีค่าเท่ากับ200นะครับ200รูปภาพของเรามันขนาดเท่าไหร่รูปภาพของเราเนี่ยมันขนาดถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้เนี่ยมันจะขนาดใหญ่370นะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ใส่ property ตัวนึงก็คือ width นะครับก็เป็น200เช่นกันก็คือจะพูดง่ายย่อขนาดมันจาก300ให้เหลือ200 370เหลือ200นะครับแล้วก็จัดโค้ดใหม่นะครับจัดโค้ดใหม่ปุ๊บก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับมีรูปภาพอะไรกว้างสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดเซฟครับกดเซฟปุ๊บนี่เห็นไหมพอกดเซฟเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมได้หน้าตาเป็นแบบนี้เราก็ได้ใกล้เริ่มใกล้เคียงแล้วมีรูปภาพแล้วมีข้อความแล้วนะครับส่วนอีกนิดนึงที่อาจารย์เพิ่งเห็นสังเกตมันโผล่ขึ้นมาตัวนี้ก็คือไอตัวแถบสีตรงนี้นะครับบางคนอาจจะงงว่าเกิดมายังไงนะครับเมื่อกี้นะครับเราไปแก้ไฟล์ที่ชื่อพับสเปคซึ่งเป็นไฟล์คอนฟิกของระบบนะครับมันก็จะบอกว่าเมื่อไหร่มีการแก้ไฟล์คอนฟิกตัวเนี้ยนะครับจะต้องทำการเช็คนะครับเช็คหรือว่าทำการตรวจสอบสิ่งที่เราแก้ไขนะครับถ้าเรามีการเรียกไลบรารีเพิ่มมันก็จะต้องสั่งทำการ get dependency หรือว่าพวกไฟล์ที่เกี่ยวข้องมาด้วยฉะนั้นถ้ามันขึ้นแถบแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับกดตัว get dependency หรือว่าจะ ignore ก็ได้เพราะตอนนี้เราไม่ได้แก้อะไรเราเพิ่มแค่ asset อย่างเดียวฉะนั้นมันไม่ได้แก้อะไรกับข้างนอกนะครับแต่ถ้าให้สบายใจก็คือกด get dependency ไปมันก็จะทำการเช็คว่าไอ้ไฟล์ที่เราแก้ไขเมื่อกี้มันถูกต้องอะไรยังไงบ้างถ้ามันถูกต้องทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรครับก็ออกแล้วก็จบก็หายไปฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างของการที่เราจะมาเซตค่านะครับเซตค่าการใส่ลูกเข้าไปในตัวคอลัมน์นะครับที่เป็นการโชว์รูปภาพแล้วก็เป็นการโชว์ข้อความนะครับ